วัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนขอต้อนรับเข้าสู่รายการคิดสนุกได้เวลาสนุกด้วยกันกับพี่ป้อนแล้วค่ะวันนี้นะคะพี่ป้อนจะมาบุกโรงเรียนอะไรจะพาเด็กๆสนุกกับเกมอะไรตามพี่ป้อนมาเลยค่ะเด็กๆตามมาแล้วและตอนนี้นะคะพี่ป้อนก็มาอยู่ที่หน้าห้องเรียนของเด็กๆแล้วค่ะเด็กๆทางบ้านคะพวกเรามาเล่นสนุกไปพร้อมๆกับเด็กๆจากโรงเรียนโอ้โหพลังล้นเหลือมากเลยค่ะเราจะมาตั้งคำถามไปด้วยกันกับช่วงคำถามชวนคิดสนุกค่ะเด็กๆทางบ้านคะมาฝึกตั้งคำถามเก็บข้อมูลไปพร้อมๆกันเลยนะคะวันนี้พวกเราจะมาตั้งคำถามในหมวดของกีฬาค่ะไหนเด็กๆลองยกตัวอย่างกีฬาที่พวกเรารู้จักกันหน่อยค่ะบอลครับปิงปองครับแบดค่ะแบดมินตันบาสครับโอ้โหเด็กๆโรงเรียนนี้รู้จักกีฬาหลายอย่างเลยพี่ฟอนเชื่อว่าต้องตั้งคำถามได้เยอะแน่ๆเรามาตั้งคำถามแรกกันเลยดีกว่าใครอยากตั้งคำถามยกมือขึ้นมีครูสอนฟุตบอลใช่หรือไม่กีฬานี้มีครูสอนฟุตบอลใช่หรือไม่แอดไม่ใช่ค่ะคำถามที่สองค่ะกีฬานี้ต้องฝึกฝนบ่อยๆครับกีฬานี้ต้องฝึกฝนบ่อยๆทุกกีฬาก็ต้องฝึกฝนบ่อยๆนะคะถือว่าใช่ค่ะปิ๊งปองคำถามต่อไปคำถามที่3ค่ะน้องพัดค่ะกีฬานี้ใช้ขาใช่หรือไม่กีฬานี้ต้องใช้ขาใช่หรือไม่ต้องใช้ค่ะแต่ไม่ได้ใช้แค่ขาอย่างเดียวถือว่าใช่ค่ะปิ๊งปองต่อไปค่ะคำถามข้อที่4จากน้องเฟรมค่ะกีฬานี้ต้องมีโค้ชใช่หรือไม่กีฬานี้ต้องมีโค้ชใช่หรือไม่ถ้าจะเล่นจริงจังก็ต้องมีนะคะถือว่าใช่ค่ะปิ๊งปองกีฬาอะไรนะที่ไม่ได้มีคนสอนฟุตบอลต้องใช้ขาแต่ไม่ได้ใช้แค่ขาอย่างเดียวด้วยนะคะแล้วก็ถ้าจะเล่นจริงจังต้องมีโค้ชด้วยเรามาตั้งคำถามกันต่อเลยค่ะเพื่อตอบให้ได้ว่ากีฬาปริศนาในวันนี้คืออะไรกีฬานี้ต้องใช้แขนใช่หรือไม่กีฬานี้ต้องใช้แขนใช่หรือไม่ใช่ค่ะใช้ทั้งตัวเลยค่ะกีฬานี้เรามาดูคำถามข้อต่อไปเลยค่ะคำถามที่6ค่ะกีฬานี้ต้องใช้ขาตีน้ำใช่หรือไม่กีฬานี้ต้องใช้ขาตีน้ำใช่หรือไม่คำตอบก็คือปิงปองต้องใช้ขาตีน้ำด้วยค่ะคำถามนี้ดีมากๆเลยค่ะเด็กๆมาต่อที่คำถามที่7ค่ะจากน้องพัดค่ะกีฬานี้ต้องมีน้ำใช่หรือไม่กีฬานี้ต้องมีน้ำใช่แน่นอนค่ะปิงปองคำถามต่อไปคำถามข้อที่8ค่ะจากน้องนุกนิกค่ะกีฬานี้ต้องใช้แว่นตากันน้ำใช่หรือไม่กีฬานี้ต้องใช้แว่นตากันน้ำแน่นอนค่ะปิงปองโอ้โหพี่ป้อนว่าเด็กๆทางบ้านมีคำตอบในใจแล้วใช่ไหมคะแต่พี่ป้อนยังไม่อยากให้ตอบอยากให้ฝึกตั้งคำถามกันต่ออีกสัก4คำถามได้ไหมคะได้ค่ะโอ้โหขออีก4คำถามค่ะกีฬานี้ต้องใช้ชุดว่ายน้ำใช่หรือไม่กีฬานี้ต้องใช้ชุดว่ายน้ำใช่ค่ะปิงปองกีฬานี้ต้องลงน้ำใช่หรือไม่กีฬานี้ต้องลงน้ำใช่หรือไม่ใช่แน่นอนค่ะเด็กๆปิงปองกีฬานี้ต้องสวมหมวกใช่หรือไม่ใช่ค่ะกีฬานี้ต้องสวมหมวกด้วยนะคะเด็กๆถ้าจะแต่งตัวให้ครบชุดค่ะคำถามสุดท้ายจากน้องมิวค่ะกีฬานี้ต้องใช้ห่วงยางด้วยใช่หรือไม่ใช้ได้เลยค่ะสำหรับเด็กๆที่ยังไม่ถนัดกีฬานี้ควรจะมีห่วงยางค่ะและตอนนี้นะคะพี่ป้อนว่าเด็กๆทุกคนพร้อมที่จะตอบแล้วว่ากีฬาปริศนากีฬาแรกก็คือเขียนคำตอบเลยค่ะเด็กๆ และคำตอบจากเด็กๆที่โรงเรียนวัดทองสุธารามก็คือโอ้โหทุกคนตอบตรงกันว่าคือว่ายน้ำเด็กๆทางบ้านล่ะคะตอบว่าว่ายน้ำหรือเปล่าเรามาดูเฉลยด้วยกันเลยค่ะปิงว่ายน้ำจริงๆด้วยโอ้โหเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆทุกๆคนเห็นไหมคะยิ่งเราตั้งคำถามเราก็ยิ่งได้ข้อมูลและคำถามที่ดีก็ทำให้เราได้ข้อมูลที่ดีเลยทำให้เด็กๆทุกๆคนตอบถูกหมดเลยทีนี้พี่ฟ้อนจะมาชวนพวกเราเล่นเกมคำถามชวนคิดสนุกกันต่อค่ะในหมวดเดิมเลยกีฬาแต่ไม่ใช่ว่ายน้ำแล้วนะคะเด็กๆทางบ้านคะเรามาตั้งคำถามในหมวดเดิมเลยค่ะกีฬาดูสิว่ากีฬาปริศนาอย่างที่2คืออะไรคำถามแรกค่ะกีฬานี้ต้องมีคนช่วยใช่หรือไม่กีฬานี้ต้องมีคนช่วยใช่หรือไม่ก็ถือว่ามีผู้ช่วยได้นะคะปิ๊งปองถูกต้องค่ะหนึ่งกีฬานี้ต้องมีโค้ชหรือไม่กีฬานี้ต้องมีโค้ชใช่หรือไม่ใช่ค่ะกีฬานี้สมควรจะมีโค้ชมากๆเลยค่ะปิ๊งปองคำถามที่3จากน้องนุ๊กนิกค่ะกีฬานี้ต้องใช้ขาใช่หรือไม่กีฬานี้ต้องใช้ขาใช่หรือไม่ถ้าเป็นกีฬานี้บางประเภทก็ต้องใช้ขาเหมือนกันค่ะถือว่าใช่ค่ะปิ๊งปองคำถามข้อถัดไปจากน้องพัดค่ะกีฬานี้ต้องออกแรงใช่หรือไม่กีฬานี้ต้องออกแรงขึ้นชื่อว่าเป็นกีฬาต้องออกแรงแน่นอนค่ะถูกต้องค่ะน้องพัดปิ๊งปองทีนี้นะคะเรามาตั้งคำถามกันต่อกับหมวดเดิมกีฬาเก็บข้อมูลให้ดีนะคะเด็กๆถามข้อมูลถามให้ได้คำตอบดีๆนะคะทุกๆคนกีฬานี้ต้องใช้แขนยกใช่หรือไม่กีฬานี้ต้องใช้แขนยกใช่หรือไม่ไม่ต้องค่ะไม่ต้องใช้แขนยกค่ะต่อไปเรามาฟังคำถามข้อที่6จากน้องข้าวหอมกันเลยค่ะกีฬานี้ต้องใช้ฟุตบอลใช่หรือไม่กีฬานี้ต้องใช้ฟุตบอลใช่หรือไม่ไม่ใช้ฟุตบอลค่ะคิดดีๆนะคิดดีๆกีฬานี้คืออะไรตัดทิ้งไปเลยนะข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยต่อไปค่ะน้องมิวกีฬานี้ต้องแบ่งทีมใช่หรือไม่กีฬานี้ต้องแบ่งทีมใช่หรือไม่กีฬานี้ไม่เล่นเป็นทีมค่ะเด็กๆกีฬานี้เล่นบนเวทีใช่หรือไม่กีฬานี้เล่นบนเวทีใช่หรือไม่ปิ๊งปองถูกต้องเลยค่ะใช่เลยค่ะน้องหนามกีฬานี้เล่นบนเวทีค่ะเด็กๆเริ่มได้คำตอบกันแล้วใช่ไหมคะเรามาถามกันต่ออีกสัก4คำถามค่ะเด็กๆกีฬานี้ต้องใส่นวมใช่หรือไม่กีฬานี้ต้องใส่นวมใช่หรือไม่ปิ๊งปองใช่ค่ะกีฬานี้ต้องใส่นวมด้วยค่ะและคำถามต่อไปจากน้องการ์ตูนค่ะกีฬานี้ต้องใช้ขาเตะใช่หรือไม่กีฬานี้ต้องใช้ขาเตะใช่หรือไม่บางประเภทต้องใช้ค่ะปิ๊งปองเก่งมากเลยมาคำถามที่11ค่ะจากน้องพัดค่ะกีฬานี้ต้องแตะตัวด้วยกันใช่หรือไม่ต้องโดนตัวกันใช่ไหมคะครับใช่เลยค่ะกีฬานี้ต้องโดนตัวกันค่ะเด็กๆปิ๊งปองและคำถามข้อสุดท้ายจากคนสวยของพี่ป้อนนั่นก็คือน้องรินนั่นเองกีฬานี้ต้องต่อยใช่หรือไม่กีฬานี้ต้องต่อยใช่หรือไม่ใช่ค่ะกีฬานี้ต้องต่อยเด็กๆทางบ้านคะได้เวลาที่เราจะตอบกันแล้วค่ะว่ากีฬาปริศนาอย่างที่2คืออะไรเขียนคำตอบด้วยกันเลยและคำตอบจากเด็กๆโรงเรียนวัดทองสุธารามก็คือโอ้โหทุกคนตอบถูกหมดเลยแล้วเก่งมากๆเลยนี่มวยนั่นเองไม่ว่าเด็กๆจะตอบมวยไทยต่อยมวยหรือมวยธรรมดาถือว่าถูกหมดเลยค่ะทุกๆคน พวกเรารู้ได้ไงคะว่าเป็นมวยดูจากการที่ผมตอบว่าใช้มือหรือใช้อะไรครับรู้ตรงคำถามที่ว่าใช้มือด้วยค่ะใช่ไหมคะมิกเก่งมากๆเลยแล้วน้องโฟมล่ะคะรู้ได้ยังไงว่าเป็นมวยไทยเพราะเพื่อนบอกว่าต้องใช้กำลังและขาเตะในการเตะครับใช่เลยค่ะสองคำถามนี้เป็นคำถามที่ดีมากๆที่ทำให้เราได้คำตอบของกีฬาปริศนาในวันนี้ขอปรบมือดังๆให้กับเด็กๆทุกๆคนที่ฝึกตั้งคำถามเลยค่ะและวันนี้นะคะเด็กๆทุกๆคนก็ได้สนุกกับการตั้งคำถามในหมวดของกีฬาก่อนจากกันวันนี้พี่ฟ้อนขอฝากหนึ่งเรื่องค่ะพี่ฟ้อนอยากให้เด็กๆทุกๆคนมีความกล้าค่ะเวลาที่เด็กๆมีอะไรสงสัยในห้องเรียนมีอะไรไม่เข้าใจในห้องเรียนพี่ฟ้อนอยากให้เด็กๆยกมือขึ้นแล้วถามคุณครูทำได้ไหมคะเด็กๆไม่ต้องกลัวผิดนะคะเพราะยิ่งเราถามเนี่ยยิ่งทำให้เราได้ความรู้ค่ะกล้าถามแบบที่พวกเราถามคำถามชวนคิดสนุกได้ไหมคะเด็กๆได้ค่ะโอ้โหเยี่ยมมากๆเลยวันนี้หมดเวลาของรายการคิดสนุกแล้วค่ะแต่พวกเราจะกลับมาสนุกกันใหม่ทุกวันอย่าลืมกลับมาสนุกกับพี่เบิ้ลและเด็กๆอีกนะคะสวัสดีค่ะ